This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเปิดทำการต้อนรับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางไปกับออุดากรจนเกือบจะสุดหนทางแล้วนะคะสุดหนทางหลายสิบเรื่องทั้งหมดมี21เรื่องนะคะครับตอนนี้เหลืออีก3เรื่องสุดท้ายค่ะครับแล้วก็ต้องบอกกับคุณผู้ฟังนะคะว่า3เรื่องสุดท้ายนี้คุณจะฟังแบบโอเคเลยอะค่ะฟังแบบที่มีความสุขพอประมาณนะคะฟังแบบที่ฟังจบแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆก็มียิ้มละค่ะฟังแบบไม่โดนผู้เขียนแกล้งไม่ใจร้ายเกินไปนะคะครับบอกเอาไว้แค่นี้ก่อนกันละกันเดี๋ยวจะบอกหมดแล้วเดี๋ยวจะไม่สนุกค่ะ3เรื่องสั้นต่อไปนี้นะคะมีเรื่องสิ้นพยาบาทมีเรื่องรูปสีน้ำมันแล้วก็จะปิดท้ายด้วยเรื่องธนูดอกที่1ค่ะไม่สามารถจะคาดเดาได้หรือถึงแม้จะคาดเดาได้ก็อาจจะไม่ถูกต้องอยู่ดีนะคะแต่ว่าสำหรับเรื่องสิ้นพยาบาทอันนี้น่าจะพอเดาทางได้นะครับใช่ไหมอย่างน้อยๆก็รู้ว่ามันต้องมีการทะเลาะมีการขัดแย้งแล้วก็ต้องมีการให้อภัยกันหรือเปล่าพี่เพราะว่ามันสิ้นพยาบาทคือสิ้นสุดของการพยาบาทใช่ไหมใช่ครับพี่เหมือนกับว่ามันอาจจะมีการให้อภัยแต่การสิ้นพยาบาทมันจะจบลงด้วยการให้อภัยเท่านั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่ามันต้องมีความพยาบาทเนี่ยแน่นอนเคยได้ยินไหมว่าความพยาบาทเป็นของหวานเป็นของหวานเหรอพี่ไอ้เคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าความพยาบาทเป็นของหวานเคยได้ยินครับแต่ไม่รู้ความในของข้อความนี้ครับพี่แสดงว่ายังไม่เคยพยาบาทใครครับซึ่งอาจจะดีแล้วที่ผมไม่เคยพยาบาทใครเพราะว่าของหวานเนี่ยบางทีมันก็ทำร้ายร่างกายเหมือนกันนะคะความพยาบาทเป็นของหวานคือประมาณว่าเวลาที่เรามีความอาฆาตพยาบาทใครเราก็อาจจะหล่อเลี้ยงอารมณ์นั้นไว้แล้วมันเป็นเหมือนกับมันเป็นอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากจะปล่อยมันไปแล้วเราก็อาจจะมีความสะใจมีความสาแก่ใจในเวลาที่เราได้คิดมุ่งมาพยาบาทคนคนนั้นเหมือนกับเวลาที่เราอยากกินของหวานเพื่ออยากเรื่อยๆอ่ะพี่มันจะอยากเรื่อยๆแล้วก็ถามว่าของหวานนี่เป็นสิ่งจำเป็นไหมพูดตรงๆก็คือไม่มีก็ได้ถ้าพูดตรงๆนะแล้วถ้าเกิดว่าบางทีกินมากไปมันก็ทำลายสุขภาพใช่ไหมใช่ครับพี่แต่เราก็ยังอยากกินของหวานจริงครับพี่เรากินเพื่อที่จะสนองตอบต่ออารมณ์บางอย่างความพยาบาทก็คงเป็นแบบนั้นล่ะค่ะมันเป็นของหวานที่หล่อเลี้ยงจิตใจด้านมืดของเราแล้วเราก็ไม่อยากปล่อยคิดแล้วมันสะใจสาแก่ใจถ้าเกิดว่าอยากจะได้แก้แค้นเพราะฉะนั้นนะคะบางทีไม่กินของหวานบ้างก็ดีค่ะดีต่อสุขภาพกายแล้วก็ไม่ทำร้ายสุขภาพจิตด้วยเรื่องสั้นสิ้นพยาบาทนะคะงานเขียนของอ.อุดากรก็เป็นอีกแนวนึงซึ่งก็ต้องบอกว่าอ.อุดากรก็ไม่ยอมให้เราคาดเดาได้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจะหักมุมไปหักมุมมาอย่างไรนะคะก็อยากให้ติดตามกันจากหนังสือรวมเรื่องสั้นชั่วชีวิตของอ.อุดากรสำนักพิมพ์ศรีปัญญานะคะเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะกับเรื่องสั้นสิ้นพยาบาทออุดากรค่ะห้าปีชายผู้นั้นพึมพำใบหน้าที่เหี้ยมเกรียมไหม้และแข็งไปด้วยหนวดเคราที่ขึ้นตะปุ่มตะป่ำ
ก้มสุดอยู่กับลำกล้องสีดำมะเมื่อมของปืนลูกโม่ซึ่งส่งประกายวาววับขึ้นเมื่อมือหนาและกร้านหยาบของเขาพลิกขึ้นรับกับแสงไฟจากกองพื้นที่สุมเอาไว้หน้าคอกวัวตรงข้ามเขาออกไปดวงตาเขียวปัดคู่นั้นใช้แสงแห่งความอิ่มเอิบและสมหวังในที่สุด5 ปีแห่งชีวิตที่เร่ร่อนระหกระเหิน5 ปีแห่งการนอนกลางดินกินกลางทรายและ5 ปีแห่งการติดตามชนิดแทบจะพลิกแผ่นดินค้นก็พบจุดจบของมันจนได้โลกเราแคบเกินไปกว่าที่แกหวังไว้มากทีเดียวชัดหล่อนด้วยเรียมเพราะเดี๋ยวนี้เราได้พบกันแล้วและ5 ปีแห่งความพยาบาทกำลังจะได้พบกับอวสานของมันเพียงอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเท่านั้นเขาแงนขึ้นมองดวงเดือนรูปเขียวของวันข้างขึ้นอ่อนๆซึ่งตอนนี้เคลื่อนคล้อยเยื้องไปเกือบจะค่อนฟ้าแล้วยิ้มอย่างร้อนประอุระบายอยู่กับใบหน้าที่ดุร้ายนั้นอีกไม่นานเดือนก็ตกเขาบอกตัวเองมือหยาบและหนากระชับด้ามปืนแน่นเข้าใจอดเต้นแรงขึ้นมาอีกนิดหน่อยไม่ได้เมื่อคิดถึงว่าพฤติการอย่างไหนกำลังคอยเขาอยู่เมื่อระยะเวลานั้นได้มาถึงแน่นอนอย่างน้อยที่สุดชีวิต2 ชีวิตจะมีที่อยู่ในโลกนี้ไม่ได้อีกต่อไปด้วยปืนพกกระบอกนี้และด้วยนิ้วชี้ที่แตะอยู่กับไกนิ้วเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นภายหลังนั้นช่างเถอะมันอาจจะเป็นตะแลงแกงหรือกุญแจมือตำรวจมันอาจจะเป็นชีวิตที่3ที่4ของผู้ที่ขวางหน้าแม้ที่สุดมันอาจจะเป็นอีกชีวิตหนึ่งของตัวเองในขณะนั้นไม่แปลกเขายินดีจะได้พบกับทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นเพียงแต่ขอให้เขาได้หลั่งเลือดจากดวงใจที่โสมมและชั่วช้าของชายหญิงคู่นั้นสำเร็จด้วยมือของเขาเองก็พอเลือดสิ่งเดียวเท่านั้นแหละที่จะชำระล้างสนิมแห่งความพยาบาทซึ่งกัดกร่อนดวงใจและมโนธรรมของเขาตลอดมาในชั่วระยะเวลาที่นานถึง5 ปีเต็มๆนั้นให้หลุดร่วงลงไปได้เขาทอดกายลงไปพิงโคนมะค่าใหญ่ต้นนั้นอย่างแช่มช้าดวงตาที่เขียวปัดราวในตาเสือรีดูปืนที่ตัวเองเคาะเล่นอยู่ในมือมีประโยชน์อะไรที่จะไปเร่งเวลาเขาคิดอยู่ในใจนอกจากจะทำให้มันช้ายิ่งขึ้นไปอีกคล้ายกับจะไม่มีวันสิ้นสุดลงได้แล้วความทรมานที่รัดรึงอยู่ด้วยปรารถนาจะเห็นผลสำเร็จของงานที่หมายมั่นปั้นมือและฝังใจมาแรมปีก็จะทบทวีเพิ่มขึ้นไปอีกเปล่าๆอีกไม่ถึง2 ชั่วโมงเท่านั้นทำไมเล่าเขาจะรอไม่ได้ในเมื่อเขาได้เคยรอคอยมาแล้วด้วยเวลาถึง5 ปียิ้มอย่างดุร้ายเต้นขึ้นอีกที่ริมฝีปากเขาดึงผ้าสีคร่ำๆขาดกระรุ่งกระริ่งออกมาจากกระเป๋ากางเกงและลงมือเช็ดลำกล้องปืนอย่างประณีตบรรจงมันคือปืนเถื่อนท่ามกลางป่าดงพงพีที่ห่างไกลออกไปจากแสงสีของนาครธรรมในที่ซึ่งอำนาจบาดใหญ่มีค่าแก่การทรงอยู่ของชีวิตมนุษย์มากกว่าสัจธรรมเช่นชนบททั่วๆไปของเมืองไทยในขณะนี้ปืนลงทะเบียนจะมีประโยชน์อะไรแก่เจ้าของมากไปกว่าเจ้าหน้าที่หากว่าอาวุธปืนกระบอกนั้นจะได้ปลิดชีพมนุษย์หน้าใดหน้าหนึ่งลงไป
แม้จะไม่ใช่ด้วยเจตนาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตมากมายเพียงแต่โดยอุปัตตวเหตุบังเอิญหรือป้องกันตัวเท่านั้นผืนเถื่อนหรือไม่เถื่อนเดี๋ยวก็ได้รู้ล่ะว่ามันสามารถจะยิงคนให้ตายได้เท่าๆกันหรือไม่เสียงวัวร้องผ่านลำคอที่หนาเติดตาออกมาครั้งหนึ่งชายผู้นั้นพงกหัวดูแล้วก็ชันกายขึ้นเหมือนเห็นเปลวไฟที่แลบสีแดงออกมาจากกองฟืนที่ทำท่าจะมอดลงเขาจับดุนฟืนซึ่งกองไว้อีกหนึ่งพลิกดูคล้ายจะเลือกแต่ในที่สุดตัดสินใจใหม่หยิบท่อนทางหนึ่งซึ่งยังชื้นไปด้วยน้ำฝนที่ตกเมื่อตอนกลางวันเสือกเข้าไประหว่างกองไฟนั้นเปลวไฟรีลงอีกขณะที่ควันสีเทาขโมงขึ้นยิ้มดุดุฉายขึ้นแวบหนึ่งขณะที่ผ้าโบกให้ควันนั้นเบนทิศไปสู่คอกวัวที่ตั้งอยู่ตรงหน้าคนเลี้ยงวัวถูกละไม่มีสรรพนามอะไรที่จะเรียกเขาให้ถูกต้องในขณะนี้มากไปกว่านี้กองไฟกองนี้นั่นคือส่วนประกอบของอาชีพในปัจจุบันของเขาและมันเป็นอาชีพสุดท้ายในช่วงระยะ5ปีของการเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนภูมิลำเนาซึ่งมันหมายต่อไปถึงการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนอาชีพครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้หยุดหย่อนในเลิศคนเลี้ยงวัวประโยคนี้มันอาจจะแตกต่างไปไกลเหลือเกินทั้งฐานะความเป็นอยู่และสมบัติพระสถานจากในเลิศพ่อค้าไม้เมื่อ5ปีก่อนแต่ประหลาดอะไรในเมื่อมันเป็นเจตนาของในเลิศคนนั้นที่จะแสดงให้คนทั้งโลกเห็นกับตาว่าครั้งหนึ่งที่ในเลิศปรารถนาไม่มีสิ่งใดหรอกที่จะขัดขวางมิให้เขาก้าวไปสู่ความสมหวังในปรารถนานั้นได้แม้สิ่งนั้นมันจะหมายถึงความย่อยยับฉิบหายของทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของตนเองหมายถึงความยากลำบากแทบจะเลือดตาไหลและจะหมายถึงการระเหเร่ร่อนอย่างที่ชีวิตของเขาได้รับอยู่ทุกวันนี้ต่อหน้ากองไฟที่แลบเปลวสีแดงออกจากกลุ่มควันที่ลอยขโมงขึ้นไปในอากาศซึ่งนานๆจะมีเสียงปะทุดังขึ้นสักครั้งหนึ่งเลิศอดคิดย้อนกลับไปสู่วันคืนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเหล่านั้นอีกไม่ได้5ปีใครนะว่ามันไม่นาน5ปีของชีวิตที่ถูกโหมด้วยเพลิงแห่งความพยาบาทที่ไม่แตกต่างกันนักกับระยะเวลานั้นในกรงขังชีวิตนั้นดิ้นรนและถูกรัดปรึงด้วยความทรมานกระทั่งไม่สามารถพบกับความสงบนิ่งแห่งจิตได้แม้แต่ครู่เดียวยามเดียว5ปีมันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปอย่างสิ้นเชิงคนเลี้ยงบัวเปล่ามันไม่เพียงเท่านี้ในระยะ3ปีหลังที่สมบัติทุกชิ้นของเขาถูกขายไปแล้วสมบัติทุกชิ้นที่เหลือจากการยักยอกการโกงสารพัดจากทุกคนที่คอยฉกฉวยเมื่อโอกาสมาถึงอันเป็นวิสัยของมนุษย์ในทุกวันนี้ขณะเมื่อเขาไม่มีโอกาสจะได้อยู่รักษาผลประโยชน์ของตัวเองความสะดวกดายของการติดตามที่มีลักษณะไม่ผิดกับการงมเข็มในมหาสมุทรก็หมดมันหมายถึงการสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างอำนาจบ่าวไพร่มิตรสหายเลิศระเบิดหัวเราะออกมาอย่างไม่มีปีมีขลุ่ยเลยบรรดาผู้ที่เสนอตัวเข้ามาเพื่อเป็นหูเป็นตาให้ในการติดตามหายหน้าไปทีละคนสองคน
ระทั่งในที่สุดเขาก็พบว่าตัวเองยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนพื้นโลกนี้ปราศจากมิตรปราศจากสหายและคนที่จะมาอาลัยใยดีต่อไปคนเดียวเท่านั้นและกับเพลิงพยาบาทที่จะไม่มีวันดับมอดลงไปได้นั้นบางทีจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่เลิศไม่มีวันจะลืมงานชิ้นแรกที่เขาได้ลงมือกระทำด้วยตนเองภายหลังที่ไม่อาจจะใช้เงินให้กระทำแทนต่อไปได้อีกแล้วคนงานทางรถไฟเล็ก5บาทเป็นอัตราค่าแรงที่เขาได้ต่อวันหนึ่งชายหน้ากร้านผู้นั่งอยู่หน้ากองไฟขณะนี้ต้องยกมือขึ้นลูบไหล่ตนเองอย่างลืมตัวมันแดงบวมและระบมไปหมดในวันแรกๆที่เขาได้เริ่มทำงานและมันยังเหลือเป็นรอยกร้านทิ้งไว้จนบัดนี้เพลิงพยาบาทฉายแวบขึ้นในดวงตาที่เขียวบัดนั้นการแบกไม้หมอนเพื่อนำไปเปลี่ยนท่อนที่ผุจมอยู่กับดินครั้งแล้วครั้งอีกการเปลี่ยนเส้นรางแต่ละครั้งซึ่งหมายถึงรางเส้นเล็กๆแต่แกร่งพอที่จะกดน้ำหนักลงบนบ่าของผู้แบกให้ทรุดลงจนขาสั่นการตอกตะปูรางการขุดดินและยัตเตอร์ซึ่งเป็นงานซ้ำซากจำเจที่แสนจะน่าเบื่อหน่ายมันเป็นงานที่เขาจะลืมไม่ได้จนชั่วชีวิต6เดือนเต็มๆทีเดียวที่เขาอยู่ที่วังต่อในอาชีพเช่นนี้แต่มันก็เป็น6เดือนของเวลาทุกๆเย็นทุกๆค่ำและทุกๆโอกาสซึ่งเวลาว่างจะอำนวยให้ที่เขาจะได้ลัดเลาะทุกๆแห่งซอกซอนไปแล้วก็ถามอย่างเร้นลับถึงคนผู้ชายที่ชื่อฉัตรและคนผู้หญิงที่ชื่อเรียมแต่ก็ไม่มีแม้แต่เงาของชายหญิงคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นที่ร้องมาแพบเต่าหายน้องขาอย่างบึงพาดหรือหาดสองแควและแม้เขาจะได้ถามในที่ที่ไกลออกไปอีกถึงวังแดงบ้านแก่งตรอนและวังกะพีเลิกตามกันทีหรือเปล่าเหตุการณ์อย่างนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาหมดลมหายใจเสียก่อนหรือไม่อีกทีก็ภายหลังที่ตนเองไม่สามารถจะยืนอยู่บนสองขาและตะเกียกตะกายต่อไปอีกแล้วเท่านั้นตราบใดที่หัวใจยังสามารถเต้นได้อยู่ตราบนั้นเขาจะควานไปทั่วสารทิศแม้จะอดมื้อกินมื้อหรือแม้จะอดหลายมื้อกินมื้ออย่างที่เขาได้เคยประสบมานับครั้งไม่ถ้วนเขามุ่งลงใต้ภายหลังที่คว้าน้ำเหลวจากอุตรดิตเลิศจำได้ถึงจำนวนเงินในกระเป๋าที่เขามีอยู่เมื่อเขาก้าวเท้าเหยียบเป็นครั้งแรกที่สถานีพรหมพิราม3บาท3บาทกับใบหน้าของฝูงชนที่เขาไม่รู้จักมักคุ้น3บาทกับภูมิประเทศของท้องถิ่นที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรต่อไปอีกเล่าเลิศถามตัวเองของเขาอย่างงงงันแต่ชั่วครู่ต่อมาเลิศก็สามารถหาคำตอบให้กับตัวได้สำเร็จสารวัตรเป็นคำตอบนั้นบนพื้นที่จับเครอะไปด้วยฝุ่นหนาภายใต้หลังคากระเบื้องซึ่งทะลุปรุโปร่งมองเห็นฟ้าได้ชัดของศาลาเล็กๆในวัดแห่งหนึ่งเลิศนอนลืมตาโพรงด้วยความรู้สึกสับสนดิ้นรนซึ่งมันทรมานใจเขามากเหลือเกินเขากำลังคิดถึงอะไรคิดถึงบ้านซึ่งไม่มีวันจะกลับมาเป็นของเขาได้อีกต่อไปคิดถึงสมบัติพัสสถานที่ถูกขายไปด้วยตัวเองและยักยอกไปด้วยคนอื่น
คิดถึงญาติพี่น้องที่หัวเราะใส่หน้าเมื่อเขาสูญสิ้นทุกอย่างหาไม่ได้บุคคลคู่เดียวที่เขากำลังคิดถึงอยู่ในขณะนั้นเป็นบุคคลที่ชื่อฉัตรและเรียมเท่านั้นเขาคิดถึงมันด้วยใจที่ปวดแสบปวดร้อนเหมือนถูกลวกด้วยไฟพิษข้าเลิศยิ้มอย่างดุร้ายดวงตาที่เขียวปัดราวกับในตาของพยัคฆ์ร้ายกวาดไปทั่วท้องฟ้าที่ระยับไปด้วยกลุ่มดาวที่สุดเขาประสานมือขึ้นจบกันเหนือหน้าผากผีสางเทวดาจงรู้เห็นเป็นพยานในความทุกข์ยากของข้าชีวิตที่เร่ร่อนระหกระเหินเช่นนี้ชีวิตที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเช่นนี้เกิดจากน้ำมือของชายหญิงคู่หนึ่งขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดาลให้เพลิงพยาบาทของข้าได้ลุกโพลงต่อไปอย่างไม่มีวันมอดจนกว่าวันหนึ่งที่ข้าจะได้เลือดจากดวงใจโสมมคู่นั้นมาด้วยมือของข้าเองด้วยเถิดนั่นเป็นปณิธานของตนเองที่ได้ปฏิญาณออกมาจากจิตใจซึ่งเต็มไปด้วยความปวดร้าวรัดรึงครั้งที่เท่าใดเลิศเองก็จำไม่ได้มันอาจจะโหดร้ายเหี้ยมเกรียมเกินวิสัยของมนุษย์ในยุคที่พ้นมาไกลแล้วจากคำว่ายุคหินแต่จะประหลาดอะไรเล่าในเมื่อมนุษย์เราสามารถก้าวมาไกลจากยุคนั้นได้เพียงแต่ด้วยรูปธาตุวัตถุอันเป็นของนอกกายเท่านั้นหากจิตใจของมนุษย์ยังหาได้เปลี่ยนแปลงผิดแผกจากเดิมเท่าใดนักไม่สัญชาตญาณเดิมทุกชนิดยังคงอยู่ความละโมบความเห็นแก่ตัวสารพัดยังคงอยู่ประโยคตาต่อตาฟันต่อฟันยังคงใช้ได้ดีอยู่ไม่ป่าเถื่อนเกินไปนักดอกต่อบุคคลที่สามารถหักหลังเขาอย่างเลือดเย็นเช่นฉัตรและต่อบุคคลที่สามารถกัดมือที่เคยเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เมื่อเป็นความปรารถนาไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเสื้อผ้าและความผาสุกสบายทุกอย่างเช่นเรียมตายข้าตายไม่มีวจีอะไรอีกแล้วที่จะสาสมกับความผิดที่สาหัสสากันนั้นได้มากไปกว่านี้อาชีพของเลิศเปลี่ยนไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่าตามความเปลี่ยนแปลของภูมิประเทศและเหตุการณ์ที่อยู่ล้อมรอบตัวเขาวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนรับจ้างถางที่สำหรับจะให้เจ้าของไร่ลงถั่วเขียวแต่วันหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนรับจ้างทำฟืนหลาเลิศเป็นได้ทั้งกุลีของกองทางเป็นได้ทั้งคนตัดหญ้าให้วัวถ้าพูดให้สั้นเลิศไม่เคยเลือกงานหากว่างานนั้นสามารถให้เงินแก่เขาสำหรับที่จะยังชีพอยู่ได้ต่อไปสำหรับจะมีแรงลากขาต่อไปได้เพื่อควานและพบแล้วก็ดับเพลิงพยาบาทที่คุอยู่ไม่มีวันจะมอดลงได้ในดวงใจของเขาเสียเลิศตระเวนไปทั่วสารทิศที่บางกระทุ่มบางระกำนครไทยและวังทอง
เขาคว้าน้ำเหลวเช่นเดียวกับเมื่อเขามุ่งลงใต้ลงมาอีกสู่พิจิตรและนครสวรรค์สติของเขาใกล้วิกลเข้าไปทุกทีทุกครั้งที่ได้รับคำปฏิเสธจากทุกๆแห่งที่เขาได้ซอกซอนไปและพยายามถามอย่างเร้นลับถึงผู้ชายที่ชื่อฉัตรและผู้หญิงที่ชื่อเรียมไม่มีวี่แววแล้วก็ร่องรอยอันใดเลยที่จะผ่านเข้ามาให้เขาผ่านพบชื่อนั้นบุคคลนั้นหายสูญไปคล้ายชิ้นธุลีที่ลับไปในกลีบเมฆไม่ว่าจะเป็นที่หนองบัวเหลวที่โกรกพระเหลวอีกแม้ที่ลาดยาวพยุหคีรีและท่าตะโกเลิศไม่ได้พบความสมหวังอันใดมากไปกว่าความล้มเหลวแบบเก่าๆเลิศก้าวสู่บรรพตพิสัยในปลายปีที่5ของการติดตามที่เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งด้วยความรู้สึกที่เกือบจะทอดอาลัยตายอยากแต่ที่นั่นเองเลิศกลับได้พบอย่างปุบปับฉับพลันจนเนื้อตัวสั่นเทาไปหมดว่าบัดนี้การติดตามนับแรมปีของเขาได้พบจุดจบของมันแล้วอย่างสมหวังเขาได้พบฉัตรและเรียมทั้งคู่ที่นั่นห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองนี่คือเรื่องสิ้นพยาบาทนะคะเป็นยังไงบ้างคะเลิศโอ้โหพยาบาทสุดๆครับพี่เห็นไหมบอกแล้วว่าความพยาบาทน่ะมันคือของหวานไม่คิดจะให้อภัยกันเลยแต่ก็เรื่องที่เขาเจอมาก็น่าดูน่าชมทีเดียวคือจริงๆเขาเหมือนค่อยๆเปิดใช่ครับพี่ค่อยๆเปิดให้เราได้เห็นนะว่าทำไมโดนอะไรมาบ้างโดนอะไรมาบ้างก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลครับในชีวิตคู่ใช่ไหมใช่ก็คือมีภรรยาแล้วภรรยาก็ไปมีคนอื่นแล้วคนอื่นนั้นก็เหมือนกับว่ามาปอกลอกเงินจากเขาไปอีกอ่ะครับก็เลยแค้นทั้งคู่ต้องเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งคือมันมากกว่าการนอกใจเนาะใช่พี่แต่มันเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็การหลอกลวงกันด้วยครับก็เลยแค้นคูณ2คูณ3จากคนที่มีฐานะกลายมาเป็นคนใช้แรงงานไม่เหลืออะไรเลยจากเจ้าของกิจการตอนนี้หากินเพื่อยังชีพตัดหญ้าให้วัวกินใช่คือเลี้ยงชีวิตพอๆกับที่หล่อเลี้ยงความแค้นครับหล่อเลี้ยงทั้งสองอย่างเนี่ยคู่ไปได้วยกันเพื่อที่จะเอาชีวิตนี้ไปจัดการกับความแค้นเขาถึงได้บอกว่าความพยาบาทเป็นของหวานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะแต่รับรองนะคะว่า3เรื่องสุดท้ายนี้เนี่ยจะไม่ทำร้ายความรู้สึกของคุณจนเกินไปนะคะดิฉันบอกได้แค่นี้นะคะครับเราเหมือนกับว่าผู้เขียนก็อาจจะอะไรล่ะอาจจะมีมุมอาจจะแกล้งคนอ่านมาเยอะละใช่ครับมีมุมอ่ะโอเคเรื่องนี้เราตามสูตรตามขนบบ้างหมายถึงขนบในเชิงที่ว่าควรจะจบแบบไหนให้คนอ่านแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวรอติดตามนะคะครับกับตอนจบของเรื่องสิ้นพยาบาทนะว่าจะจบลงอย่างไรตอนนี้นะคะสำหรับกิจกรรมที่อยากให้คุณหยิบหนังสือเล่มโปรดย่อหน้าที่คุณประทับใจหรือว่าวลีประโยคโดนใจอ่านมาแล้วก็ส่งมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเปิดให้ได้ยินกันทั่วกันนะคะ
แล้วก็มีกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้าพับได้มอบเป็นของขวัญค่ะสำหรับคุณๆที่ส่งไฟล์เสียงมาร่วมแบ่งปันกับเรานะคะคุณผู้ฟังจะได้ฟังเสียงที่แตกต่างไปจากเราสองคนบ้างแล้วก็จะได้มีหนังสือได้รู้จักหนังสือที่หลากหลายมากขึ้นด้วยอยากให้ส่งกันมานะครับตอนนี้รอฟังอยู่ครับผมรอฟังแล้วก็รอแจกจะแย่อยู่แล้วนะคะตอนนี้มีใครมีลูกเด็กเล็กแดงมีเพื่อนหรือตัวเองสามารถอ่านมาได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่เกิน5นาทีไม่ต้องถึงก็ได้นะครับแต่ขอแค่ไม่เกินก็พออัดด้วยมือถือนะคะครับอัดแล้วก็ส่งอีเมลมาได้เลยส่งมาได้เลยครับอีเมล jitrin แล้วก็ตัว m นะครับ @thaipbs.or.th ครับผมค่ะไม่ยากเลยนะคะอัดปุ๊บเซฟแล้วก็นี่เลยแชร์ส่งผ่านอีเมลและหลังจากนั้นนะคะคุณก็ให้คนใกล้ชิดถ่ายรูปคุณกับหนังสือนั้นมานิดนึงแล้วก็อธิบายมานิดนึงว่าทำไมถึงเลือกเล่มนี้ทำไมถึงเลือกย่อหน้านี้อธิบายอย่างที่คุณรู้สึกง่ายๆเลยครับหรือว่าแค่ชอบก็เขียนว่าแค่ชอบก็ได้ครับ คือบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกคำมันโดนใจก็เขียนได้ครับไม่ซีเรียสเลยครับผมเราจะได้มีเรื่องเอาไว้คุยใช่เดี๋ยวพวกเราจะมาต่อยอดกันให้เองครับส่งมานะคะรอรับแล้วก็รอฟังอยู่ค่ะแล้วก็สำหรับการฟังห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็ฟังได้หลายแพลตฟอร์มเหมือนเช่นเคยแล้วก็ต้องต้อนรับนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะฟังผ่าน YouTube YouTube ก็เหมือนกับเป็นประตูหนึ่งนะเป็นสาขาย่อยของเราครับผมแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังผ่าน YouTube ก็อาจจะมาเจอกันที่เว็บไซต์ของไทย PBS ซึ่งเป็นสาขาใหญ่เป็น Head Office ของเราเนี่ยนะคะเป็นสำนักงานใหญ่ครับซึ่งที่นี่คุณก็สามารถที่จะค้นเรื่องอื่นๆได้เยอะแยะมากมายเหมือนกับเป็นกรุสมบัติของเรื่องเล่าเลยทีเดียวล่ะค่ะครับคนผู้ฟังทาง YouTube หลายท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมบางคลิปมีพี่หมีคนเดียวบางคลิปมีทั้งผมทั้งพี่หมีก็เราจะสลับกันไปนะครับจะเป็นคลิปเก่าบ้างคลิปใหม่มากค่ะก็คลิปไหนที่ไม่มีผมก็รู้ได้เลยว่าอันนั้นเป็นคลิปก่อนปีไหนนะปี6ก่อนปี62แน่นอนครับพี่ก่อนปี62นะคะซึ่งตอนนั้นยังเรียนหนังสืออยู่ใช่ครับพี่ก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังจากแอปพลิเคชัน Spotify Podbean หรือว่า YouTube นะคะที่เข้ามาแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกันในเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะคะครับแต่ว่าถนัดช่องทางไหนก็ฟังช่องทางนั้นได้เลยนะใช่แล้วแล้วก็ถ้าต้องการที่จะพูดคุยทักทายนะคะเสนอเรื่องใหม่ก็อินบ็อกซ์มาได้นะที่เพจของดิฉันเองก็ได้รัศมีมณีนินนะคะหรือว่าไปที่เพจของไทย PBS Podcast ก็ได้เช่นกันใช่แล้วครับแล้วก็ชาว YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมค่ะง่ายๆเลยนะคะฟังตรงไหนก็คอมเมนต์ตรงนั้นเลยเดี๋ยวคุณจิตรินนี่จะเก็บมาคุยมาเล่านะคะครับเอาละเดี๋ยวเราไปสังเกตการนะกับชีวิตของคุณเลิศก่อนก็แล้วกันนะคะโหแบบลำบากมากเลย5ปีเปลี่ยนงานเป็นว่าเล่นนะคะแถมชีวิตนี่ไม่เหลืออะไรเลยอยู่ได้ด้วยความแค้นต้องบอกว่าไม่เหลืออะไรเลยจริงๆครับเหลือแต่ความแค้นเท่านั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปสิ้นพยาบาทเรื่องสั้นของออุดากรที่อยากให้ฟังค่ะเมฆฝนตั้งเขาทะมึนขึ้นมาที่ขอบฟ้าเลิศเหลือบตาที่เขียวปัดของเขาเพ่งดูอยู่ครู่หนึ่งใบหน้าซึ่งตะปุ่มตะป่ำไปด้วยหนวดเคราที่แข็งเหมือนแปลงทองเหลืองมีรอยยิ้มอย่างดุร้ายฉายวับขึ้น
ากฝนจะตกซะก่อนเวลาที่เดือนจะตกอวสานของหล่อนเตรียมและแก่ชัดจะได้มาถึงเร็วขึ้นอีกเขาวางฟืนลงเหนือกองไฟอีกดุ้นหนึ่งเสียงปะทุของไม้ดังขึ้นเปรี้ยปรักลูกไฟเล็กๆสีแดงกระเด็นออกมาแล้วก็ดับวูบลงในเวลาไม่ช้านักกลุ่มควันลอยขโมงหนาขึ้นอีกและบัดนี้มันเริ่มพัดกระจายด้วยฝนที่ตั้งเขามาจากทางทิศใต้เปลวไฟลุกหือขึ้นแล้วเปลวสีแดงของมันจับเนื้อตัวและเสื้อผ้าของเลิศดูเป็นสีแดงไปหมดเลิศยังคงไม่เปลี่ยนอิริยาบถของเขาเขานั่งอยู่เช่นนั้นแล้วก็คิดอยู่เช่นนั้นคล้ายรูปสลักบนหน้าผาที่ปราศจากชีวิตเรียมวันคืนไม่ได้เปลี่ยนหล่อนให้คลายสวยที่บาดใจลงเลยนะในตาที่คมปราบอย่างนั้นจมูกอย่างนั้นปากอย่างนั้นซวงอกอย่างนั้นแล้วก็เรือนร่างอย่างนั้นไม่ผิดแผกไปเลยกับเรียมเมื่อ5ปีก่อนคนที่เคยนอนหนุนแขนของเขาและกอดคอเขาแน่นอย่างไม่ยอมปล่อยในวันคืนที่เป็นข้าวใหม่ปรามันระหว่างเขาและหล่อนเรียมที่ทุกคนในสวรรคโลกรู้จักดีในฐานะเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของเลิศเรียมที่ได้รับการตามใจจากผัวทุกๆอย่างไม่ว่าสิ่งที่หล่อนปรารถนานั้นจะเป็นเสื้อผ้าแก้วแหวนเงินทองสารพัดกรามของเลิศขบกันดังกรอดใบหน้าทวีความโหดเหี้ยมยิ่งขึ้นเขาไม่เคยคิดเลยว่าเรือนร่างที่เต็มไปด้วยความงามที่บาดใจเหล่านั้นจะบรรจุไว้ซึ่งดวงจิตที่เต็มไปด้วยความโสมมและชั่วร้ายถึงเช่นนั้นทำนองเดียวกับผู้ชายที่ตาบอดทั้งหลายในกรณีเดียวกันเลิศเพิ่งมารู้สึกตัวเอาอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อเมียรักของเขาได้อันตรธานไปแล้วอย่างไม่มีวี่แววพร้อมกับเครื่องทองรูปพรรณทั้งหมดที่เขาเคยมอบให้หล่อนไปพร้อมๆกับฉัตรผู้ซึ่งมีรูปร่างสวยและปากหวานที่เคยอาศัยบ้านของเขานอนอาศัยบ้านของเขากินมาเป็นแรมเดือนแรมปีและหายไปพร้อมๆกับเงินค่าไม้จำนวนเกือบ 20,000 ที่ฉัตรอาสาอย่างที่เขาเคยอาสาลงไปเก็บให้จากบ้านที่สวรรคโลกและจากความไม่รู้เห็นของทุกๆคนที่นั่นในที่สุดเราก็ได้พบกันจนได้เลิศหัวเราะออกมาคล้ายคนวิกลจริตดวงตาที่เขียวขุ่นกราดฟ้าแสงสีเทาของราตรีการไปทางทิศเหนือบ้านของฉัตรและเรียมตั้งอยู่ทางทิศนั้นไกลออกไปอีกไม่เท่าใดนักฉัตรพ่อค้าข้าวไม่เลวประโยคนั้นเพราะพอใช้แต่เงินของฉันใช่ไหมล่ะชัดเงินที่แกหักหลังเอาของฉันมายังมนุษย์ที่ไม่ยอมทิ้งสันดานสัตว์เงินของฉันและเมียของฉันอีกชัดเราอย่าอยู่โลกเดียวกันเลยนะไปอยู่นรกเถอะไม่เป็นไรฉันอนุญาตให้เมียของแกติดตามลงไปด้วยอีกคนหนึ่งสีเทาของท้องฟ้าเข้มจัดขึ้นทุกทีดวงดาวริบหรี่หนักขึ้นแสงเดือนถูกปกคลุมด้วยเมฆฝนที่แผ่ขยายกว้างทะมึนออกไปอย่างน่าสะพรึงกลัวและที่สุดท้องฟ้านั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นสีดำสนิทปราศจากสิ้นทั้งแสงของเดือนและดาวในขณะที่ลมฝนเริ่มพัดดังอึงคนึงเลิศแงนหน้ามองดูความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของท้องฟ้าอย่างพึงใจเขาพลิกกระบอกปืนเข้าสู่แสงสว่างของเปลวไฟสำรวจกระสุนที่บรรจุไว้ครบถ้วน
อย่างระมัดระวังอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะยัดมันสู่กระเป๋าหลังของกางเกงถึงเวลาแล้วเขาบอกตัวเองและลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงภายใต้แสงสีดำสนิทเหมือนสีนิลเลอเดินลัดเลาะไปบนเส้นทางเล็กๆซึ่งวกเลียบหลังไร่แถบนั้นออกไปด้วยความรู้สึกที่ระอุพร่านอยู่ในสายเลือดทางนั้นมืดแต่เขาจำมันได้เสียแล้วทุกๆตารางนิ้วทุกๆตารางวาที่ยืดยาวออกไปที่ไหนมีหลุมที่ไหนมีบ่อเลอจับได้ไม่พลาดกี่ครั้งเล่าที่มันได้นำเขาไปสู่ท้ายบ้านของฉัตรแล้วก็ซ่อนเร้นกายดูท่าทีดูลาดเหลาและสำรวจสิ่งรอบๆซึ่งเป็นชีวิตประจำวันของฉัตรเรียมและคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเขาทั้งสองเลิศเองก็จำไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามครั้งนี้ล่ะจะเป็นครั้งสุดท้ายสิ้นสุดกันทีการเดินบนเส้นทางนี้และมันหมายถึงสิ้นสุดกันเสียทีของชีวิตแกฉัตรเรียมอย่างนั้นด้วยนะฟ้าแลบปราบเป็นทางยาวขึ้นด้วยแสงที่ร้อนแรงราวกับจะลุกไหม้พร้อมๆกับเสียงกัปปนาที่ลั่นเปรี้ยไปทั่วฟ้าปรากฏขึ้นในชั่วขณะที่เลิศได้มาปรากฏกายขึ้นหลังบ้านของฉัตรฟ้าให้เริ่มเขายิ้มอย่างดุร้ายเมื่อคิดเช่นนั้นมือขวาดึงปืนออกจากกระเป๋าหลังอย่างแช่มช้าและเดาะเล่นอยู่ในมือขณะที่ดวงตาซึ่งเขียวปัดไม่ผิดในตาเสือกวาดเพ่งฝ่าสีดำสนิทของราตรีอย่างจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เรือนหลังนั้นแหละเขาบอกกับตัวเองขณะที่จับตาเป๋งอยู่กับเงาตะคุ่มที่ตั้งอยู่ตรงหน้าหลังนั้นแหละที่บุคคลซึ่งเราได้ตามหามายังบ้าคลั่งในระยะเวลาถึง5ปีกำลังคอยที่จะได้พบกันกับกระสุนจากปืนกระบอกนี้เลิศลอดรั้วเข้าไปอย่างเงียบกริบก้าวเข้าไปสู่เงามืดของฉางข้าวและคอกหมูด้วยกริยาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและดุร้ายเขาอดประหลาดใจไม่ได้ว่าเหตุไฉนทั้งบริเวณบ้านจึงปราศจากสรรพเสียงอันใดจากสิ่งที่มีชีวิตเสียจริงจังแม้แต่สุนัขซึ่งเขาเคยเห็นวิ่งอยู่ในลานบ้านตอนนี้มันเงียบกริบไม่มีเสียงกระโตกกระตากอะไรเสียเลยโชคของเขาแล้วเลิศไม่มีโอกาสจะได้คิดนานเขาก้าวต่อไปอย่างซ่อนเร้นและฉับไวสู่ตัวเรือนข้ามระเบียงบ้านไปด้วยอาการของแมวขโมยและที่สุดเขาก็ปรากฏกายอยู่หน้าห้องหนึ่งซึ่งเขาได้เฝ้าพินิจและจำได้ดีเหลือเกินว่าเป็นห้องนอนของฉัตรและเรียมชายหญิงคู่นั้นชายผู้ตกเป็นทาสของความพยาบาทง้างไกปืนขึ้นอย่างเลือดเย็นใบหน้าที่เกรียมไหม้และดุร้ายมีรอยยิ้มที่ร้อนประอุขึ้นมาขณะที่ดวงตาฉายแสงของความกระหายเลือดแห่งหมาจิ้งจอกที่ต้องบาดเจ็บเสียงแหลมระริกที่เต็มไปด้วยความหื่นหรือหันในห้องนั้นบาดใจเขาเหลือเกินมือกร้านและหยาบบีบด้ามปืนเหมือนกระชับด้วยคีมเหล็กแผนการของเขาก็คือเคาะประตูและภายหลังที่ประตูเปิดออกมาเขาจะกลับเข้าไปและกระหน่ำด้วยกระสุนสู่ทุกๆชีวิตที่อยู่ในนั้นโดยวิธีนี้เลิศคิดว่าเขาจะปลิดชีพของชายหญิงคู่นั้นได้สำเร็จและด้วยวิธีนี้อีกเช่นกันที่เลิศคิดว่าเขาจะพาตัวเองไปสู่ความปลอดภัยโดยปราศจากความรู้เห็น
ปราศจากการติดตามของมนุษย์ซึ่งไม่สามารถจะตั้งตัวได้ทันในบ้านหลังนั้นแต่กระบอกปืนที่เขายกขึ้นเพื่อที่จะเคาะบานประตูชะงักอยู่เพียงครึ่งทางตัวของเขาแข็งเหมือนเสียบด้วยท่อนไม้เมื่อได้ยินเสียงของเรียมลอดออกมาอีกครั้งอย่านะพี่ล้อมดูสิยุ่งอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้พี่ล้อมเหรอแล้วฉัดล่ะมือที่กำด้ามปืนของเลิศชื้นไปด้วยเหงื่อเรือนหลังนั้นลั่นเอียดขึ้นมาเบาๆครั้งหนึ่งเหมือนกับจะเป็นคำตอบกับกระทู้ถามของเขาคราวนี้เลิศหันขวับสู่บันไดเรือนเพ่งดูด้วยในตาที่เขียวปัดของเขาในขณะที่ฟ้าแลบวาวขึ้นในท้องฟ้าที่มืดมนแต่แสงสว่างที่เกิดขึ้นในชั่ววินาทีสั้นๆแสงสว่างนั้นส่องให้เห็นบุคคลหนึ่งบุคคลที่ก้าวกริบขึ้นมาด้วยอาการเดียวกับเขาเองเมื่อครู่เขามองเห็นได้อย่างถนัดทนีฉัตรนั่นเองฉัตรและประกายปราบของกระบอกปืนในมือขวาของเขายิ้มอย่างที่ไม่เคยยิ้มมาก่อนเลยตลอดระยะเวลา5ปีเหล่านั้นปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยหนวดเคราแข็งๆและก็ดุของเลิศเขาลดปลายกระบอกปืนและเคลื่อนตัวอย่างเงียบๆออกไปจากที่นั่นในขณะที่ดวงตาซึ่งลุกโพร่งด้วยความอาฆาตมาดร้ายและคาดหวังจับจ้องอยู่ที่ร่างตะคุ่มที่ดิ่งมาเหมือนลูกธนูสู่ประตูที่ปิดสนิทของห้องนั้นชีพจรของเลิศเต้นถี่เนื้อตัววูบว่าไปหมดคล้ายคนจับไข้ชู้เหรอเวรที่ฉัตรได้ก่อขึ้นมามันเริ่มต้นได้คำนี้แล้วมันจะได้พบการสนองด้วยวลีเดียวกันนั่นเหรอทุกสิ่งทุกอย่างมีคำตอบของตัวมันเองเสร็จแล้วเมื่อฉัตรใช้สันปืนลูกซองแฝดในมือของเขากระแทกบานประตูอย่างคลุ้มคลั่งยมไอ้บ้าเปิดประตูออกมาเดี๋ยวนี้นะทำกลางเสียงอึงโอลวนของลมฝนและเสียงขนองของฟ้าทำกลางความมืดมิดที่คล้ายกับราตรีของกาลปักจากริมระเบียงที่เกิดได้เคลื่อนกายลงไปยืนทะมึนอย่างรอคอยและกระหายเลือดเขาได้ยินเสียงสันปืนกระทุ้งบานประตูดังสนั่นไปทั่วทั้งบ้านเสียงไม้แตกเสียงหวีดร้องอย่างเสียงของผู้หญิงที่กำลังเห็นความตายอยู่ตรงหน้าดังขึ้นมาพร้อมๆกับเสียงที่ไม่เป็นภาษามนุษย์ของชายผู้นั้นเลิศหัวเราะร่าเมื่อได้ยินเสียงระเบิดอย่างดุร้ายจากลูกซองแฝดกระบอกนั้นของฉัตรซึ่งตามมาด้วยเสียงล้มฟาดดังหนักๆและเสียงที่คล้ายต่อสู้ดิ้นรนวินาทีต่อมาประตูบานนั้นก็ปรากฏอาการเคลื่อนไหวจากร่างตะคุ่มของมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองคือวินาทีที่เต็มไปด้วยการรอคอยของเลิศปืนในมือของเขาถูกยกขึ้นอย่างผีพรามกล้ามเนื้อและประสาททุกส่วนตึงเขม็งไปหมดถึงทีแกบ้างละที่นี่ชัดแต่เปล่าเลิศไม่มีโอกาสได้ลั่นไกอย่างที่เขาหวังไว้แสงจากประกายฟ้าที่แลบปราบจับเนื้อหนังของชายผู้นั้นและตัวของเลิศเองจนสุกเรืองไปหมดทำให้เลิศลดปากกระบอกปืนลงอย่างกระทันหันดวงตาของเขาเปิดกว้างคุณพระช่วย
ชายผู้นั้นไม่ใช่ฉัตรอย่างที่เขาคิดแต่เป็นนายล้อมมือของนายล้อมโชกไปด้วยเลือดเลือดที่ยังไหลอยู่ที่ใบมีดคมปราบที่เขากุมอยู่อย่างไม่ยอมปล่อยแน่ล่ะมันจะต้องเป็นเลือดของฉัตรที่ได้จากการต่อสู้ของเขาใบหน้าที่เต็มไปด้วยความดุร้ายของเลิศสงบนิ่งเขาลดไกปืนลงอย่างแช่มช้าและจ้องมองดูอาการผีพรามของล้อมขณะที่วิ่งผ่านระเบียงลงบันไดไปสู่ความมืดสนิทเบื้องหน้าด้วยแววตาของนักบุญสิ้นสุดกันทีเลิศคิดขณะที่หันหลังกลับแล้วโหนตัวลงไปสู่พื้นดินไปสู่ที่ชอบเถอะฉัตรเรียมฉันอโหสิให้แกเลิศพึมพำขณะที่หันมาเพ่งดูบ้านหลังนั้นอีกครั้งก่อนที่จะเดินไกลออกไปฉันอาจจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านและสมบัติพัสถานทุกชิ้นแต่ฉันก็พอใจแล้วที่ได้พบท่ามกลางการสูญเสียเหล่านั้นว่ากรรมใดบุคคลใดได้ก่อขึ้นมันย่อมได้รับการตอบสนองด้วยตัวของมันเองนั้นเสมออย่างแกฉัตรและอย่างหล่อนเรียมพิมพ์ครั้งแรกในสยามสมัยรายสัปดาห์ปีที่4ฉบับที่194ประจำ29มกราคม2493เป็นยังไงบ้างคะนี่คือเรื่องสั้นสิ้นพยาบาทสิ้นจริงๆครับพี่แต่ก็จริงๆก็ไม่ได้เกิดจากการให้อภัยใช่เป็นเบื้องต้นนะแต่มันไม่รู้จะไปอาฆาตพยาบาทใครแล้วใช่ไม่เหลือแล้ว ก็เป็นการหักมุมของผู้เขียนคือตอนแรกเนี่ยเราก็คงคิดว่าคนที่ออกมาจะต้องเป็นฉัตรใช่ไหมใช่ครับพี่ที่ไปฆ่าชู้แล้วคนเนี้ยคุณเลิศเนี่ยก็คงเก็บอิตาฉัตรซะใช่แต่ปรากฏว่าเออมันก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าเขาต่อสู้กันครับแล้วก็แพ้คนที่อยู่ข้างในซึ่งใช้มีดแต่ว่าเรียมเนี่ยเรียบร้อยครับพี่เรียบร้อยทั้งคู่ก็เรียกว่ากรรมตามสนองจะได้ไหมพี่ก็ถ้าคิดในแง่นั้นก็ได้แล้วก็ต้องถือว่าเป็นโชคดีของคุณเลิศอย่างน้อยๆเขาก็แค่เป็นผู้ถูกกระทำครับแต่เขาไม่ได้กลายเป็นผู้กระทำไม่ได้กลายเป็นผู้ก่อเหตุเพราะถ้าเกิดว่าเขาไปฆ่าสองคนนั่นใช่ไหมใช่ครับพี่มันก็จะกลายเป็นปัญหาต่อไปอีกเดี๋ยวก็อาจจะติดคุกวุ่นวายก่อกรรมทำเวรแต่กลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจัดการตัวของมันเองใช่โดยที่เขาเพียงแค่เฝ้าดูเท่านั้นเองบางทีในชีวิตของคนเรานะคะเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราเพียงแค่เฝ้าดูโดยที่ไม่ต้องไปลงมืออะไรเลยเรื่องนั้นมันอาจจะคลี่คลายไปเองก็เป็นได้ค่ะแล้วบางทีมันอาจจะดีกว่าการที่เราไปลงมือทำเองซะอีกในบางเรื่องนะคะแต่บางเรื่องก็คงเฝ้าดูไม่ได้บางเรื่องต้องลงมือสำหรับเรื่องต่อไปค่ะครับรูปสีน้ำมันนะคะแหมมาเป็นศิลปะเลยรูปสีน้ำมันอันนี้ก็สนุกมากนะคะครับเรื่องนี้ก็สนุกมากแล้วก็ไม่ทำร้ายความรู้สึกของคนอ่านเกินไปครับแต่ว่ามีการบิดนิดบิดหน่อยให้เราเดาไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเวลาอ่านเรื่องของออุดากรเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเกิดคนเขียนเขาอยู่เนี่ยเขาคงแบบยิ้มยิ้มอ่ะเมื่อเราอ่านถึงตอนจบว่าเป็นไงล่ะคิดไม่ถึงใช่ไหมแล้วเขาคงมีความสุขว่าไงเล่าคงไม่คิดละสิว่ามันจะจบแบบนี้ครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะรูปสีน้ำมันสนุกค่ะก็รอติดตามตอนต่อไปนะคะกับเรื่องสั้นของออุดากร2เรื่องสุดท้ายค่ะ
เรื่องรูปสีน้ำมันแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือธนูดอกที่1อันนี้ชื่อน่าสนใจมากครับใช่ไหมทำไมต้องเป็นดอกที่1ใช่แล้วมันมีกี่ดอกสำหรับรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ